าพี่หมอต๊อกแต๊กเนี่ยคือคนที่ทุกคนต้องร่องเฝ้ารอครับทุกเดือนเนี่ยจะต้องอัปเดตดวงรายปากตลอดเวลาในอินสตาแกรมแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าหลังจากที่ออกรายการเรากระแสเป็นไงบ้างคะจริงๆต้องบอกพี่ธัญญาเลยว่าต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทั้งพี่วุฒิแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่ตอนแรกให้มาโปรโมท Pocket Book ด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วก็คือกระแสดีมากเราก็ทำให้ดิฉันเนี่ยนะคะมีแฟนคลับที่ต่างประเทศเยอะมากโอ้ยต้องบอกเลยว่ารายการพี่วุฒินะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือเกิดมาคุยนะคะแฟนคลับที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยแฟนคลับดูรายการเยอะมากรู้หมดธัญญากินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปเดทไปอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยรู้หมดเลยแฟนใหม่อะไรรู้หมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีจังแต่ติดตามตลอดหนูสาบานเลยนะตอนแรกหนูเห็นพี่ต๊อกแต๊กในไอจีอ่ะหนูคิดว่าพี่ต๊อกแต๊กเป็นผู้หญิงหลายคนผู้หญิงกำลังได้ยินเสียงว่าทุกคนตกใจหนูไม่เคยรู้เลยว่าพี่ต๊อกแต๊กอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วดูสวยใจเขาเหมือนผู้หญิงนะไม่แล้วเขากิริยามารยาทอ่ะเขาดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนอกจากดูแม่นแล้วก็แบบว่าโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่มาถามเรื่องนี้ดีกว่ามีกระแสมีกระแสว่าอ่ะให้กูกิ๊บอะไรนะอะไรนะกูกิ๊บถามเลยอะไรนะชื่อว่าอะไรนะนางเอกอะไรนะออ่ะเอออ่างนางเอกออ่างจะประกาศจริงๆก็มีใช่ค่ะจริงๆก็คือมีเกณฑ์คือปกติเนี่ยทุกสิ้นปีเนี่ยเราจะมีนักข่าวหลายๆสำนักมาสัมภาษณ์เราเพื่อลงสื่อใช่ไหมคะแล้วทีเมื่อต้นปีเนี่ยต๊อกก็ได้ดูไปว่าคนที่มีเกณฑ์ที่จะมีเข้าสู่ประตูวิวาห์เนี่ยนะคะก็มีคือมีตัวท็อปแหละแล้วก็เป็นคนที่คนลุ้นกันเพราะจริงๆข่าวดีปีนี้เนี่ยเยอะมากต้นปีงานใหญ่ปลายปีก็มีอีกปลายปีต้นปีหน้านะคะอยู่ในช่วงทามมิ่งไม่เกินกรกฎาคมปีหน้าจะมีในเรื่องของข่าวดีของนางเอกสาวตัวอจริงๆมีเกณฑ์ทั้งสองอด้วยนะค่ะสองอเลยค่ะสองอเลยเหรออุ๊บอิบหรือเปล่าอาจจะมีฝอมาขอเราคิดว่าโอเค say yes ฝอเลยฝอเลยตีฝอเลยตีแล้วตีเราไม่เล่นกันเองนะคะสวัสดีค่ะแล้วเขาบอกว่าที่มีกระแสอีกอันนึงที่บอกว่านางเอกตัวท็อปนางเอกตัวท็อปจะมีปัญหากับสื่อสำรอยอะไรอย่างนั้นนะคะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของการเตือนภัยเตือนให้รู้ตัวเพราะทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคเรามันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือดวงเนี่ยในหลายๆคนที่หมอดูต๊อกแต๊กแนะนำเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปทั้งสองค่ายเลยสองช่องนะคะก็คืออาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงคือใครที่เป็นตัวท็อปหรือใครที่จะต้องให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพยายามคิดก่อนพูดดีๆหน่อยในการเตือนลักษณะการเตือนอย่าให้เป็นแบบจี้จุดว่าหมอดูต๊อกแต๊กทายเกาะกระแสนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเป็นการที่เราตอบคำถามสื่อแล้วเราก็เป็นการเตือนภัยแต่เราตัวเหมือนเราเตือนพระเอกช่องมาสีอะไรเงี้ยว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมเกิดไปแล้วผมอยากรู้นะจริงๆเลยว่าที่คุณดูดวงดาราเนี่ยคุณอยากดังเปล่าจริงๆถามว่าหมอดูต๊อกแต๊กอยากดังไหมอยากดังแต่เราอยากดังในทางที่ดีแล้วก็ทางที่สร้างสรรค์จริงๆเนี่ยทุกคนถ้าใครติดตามหมอดูต๊อกแต๊กเนี่ยจะเห็นรงดวงรายปักใน IG นั่นคือเป็นการที่สร้างให้ทุกคนได้รู้จักหมอดูต๊อกแต๊กนะคะแล้วก็คนแชร์ดวงของเราตลอดเวลานะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นกระแสของเราอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยดาราเนี่ยเวลามาดูดวงกับเราเนี่ยเขาก็ไปพูดปากต่อปากพี่ธัญญาเขาก็มีการลงรูปลง IG ซึ่งนั้นเขาลงกันเองเราไม่ได้แบบว่าเธอลงให้ฉันหน่อยนะโปรโมทให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแม่นจริงดูแล้วเป็นไปตามที่หมอต๊อกแต๊กทำนายเขาก็ต้องอยากที่จะโปรโมทว่าหมอดูคนนี้แม่นนะใช่ไหมแล้วอย่างไปดูที่เมืองนอกเนี่ยพวกฝรั่งเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เลยครับดูดวงจริงๆฝรั่งเนี่ยไม่เท่าไหร่น้องแจ๊คแต่คนที่เชื่อมากคือคนจีนคนเวียดนามนะคะคนจีนคนเวียดนามแล้วก็มีอินเดียด้วยก็คือจะเป็นในลักษณะอินเดียเชื่อด้วยเหรอไม่เคยคิดว่าอินเดียดูดวงอย่างงี้คือเขาจะดูในเรื่องของฮวงซุ้ยร้านดูในเรื่องของการเปิดธุรกิจส่วนใหญ่คนต่างประเทศเขาจะดูในเรื่องของการทำมาหากินค่ะมีแขกรับเชิญแล้วเมื่อกี้เขายังไม่ยอมกลับคุณบุ้ยฝ้ายอยากดูพี่บุ้ยฝ้ายเข้ามาเลยมาสักนิดนึงพี่ไม่อยากเลยอ่ะพี่ต้องแต่งค่ะเชิญเลยค่ะนี่เชิญเลยเข้ามาเลยชอบเพลงไงเพลงอะไรเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งนะมือที่สามเหรอเข้าเรื่องเลยค่ะดูเลยรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเวลาน้อยแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าดูดวงแบบ A4 คืออะไรเรื่องคนรักโอเค A4 คือแก A4 นะคะน้องปุ๋ยฝ้ายเอางี้แล้วกันเพื่อเป็นความลับน้องปุ๋ยฝ้ายเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดให้พี่หน่อยลูกก็คือต้องใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดใช่ค่ะเวลาตกฟ้าต้องใช้ด้วยไม่ต้องใช้ค่ะพี่แต่หลังๆมาเนี่ยเราจะใช้เลข3ตัวบัตรประชาชนด้วยถ้าจำได้ก็เขียนอะไรอย่างงี้นะเผื่ออันนี้จะเป็นเลขที่อยู่กับเราไปจนตายวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีไม่ต้องไม่ต้องเลขบัญชีอันนั้นเดี๋ยวเอาไปให้น้องคนนั้นนะน้องคนนั้นเอาไปเฮ้ยโบ้อะไรเนี่ยแล้วหมอต๊อกแต๊กยัง
คือรับดูคนทั่วไปยังรับเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือด้วยความที่ว่ารายการสดเราก็เยอะอยู่แล้วเราก็พยายามจัดเวลาทุกวันนี้เราก็ยังดูดวงอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังจะเปิดชาแนลให้แบบเหมือนคนเข้ามาเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคิดเงินก็ตามกำลังศรัทธาด้วยนะโอเคไม่แพงไม่แพงใช่ค่ะทีนี้มาดูดวงปุ๋ยฝ้ายก่อนอันเนี้ยจะถามหรือว่าจะให้พูดพื้นดวงก่อนพื้นดวงก่อนนะคะพูดเลยปุ้ยถ้าเป็นคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่คิดมากแต่เป็นคนที่ตรงเป็นคนชัดเจนอ่อนไหวได้ง่ายเนื่องจากราศีเนี่ยอยู่ในราศีผู้หญิงนะคะแล้วก็เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะจันทร์พุธศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายอยู่แล้วฟุ้งซ่านอ่อนไหวจะเป็นคนที่เต็มที่แต่เป็นคนที่ตรงแล้วก็เป็นคนจริงใจนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้โกรธได้เกลียดเนี่ยก็คืออย่าให้พูดเลยคือแบบไม่ต้องนะนะคะแล้วเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าปุ้ยฝ้ายทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยมีเลขพิธีกรมีเลขการแสดงมีเลขคำพูดคำจาเป็นแม่ค้าก็ได้คือเลขเนี้ยลูกค้าขายเราจะรุ่งโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างแดนจะดีมากๆเลยเพราะจริงๆเนี่ยปุ้ยฝ้ายเนี่ยจะเอ็นอัพเนี่ยนอกจากงานในวงการแล้วนางจะเอ็นอัพที่ธุรกิจส่วนตัวคือเลขตัวนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือเลขดีหมดเลยทั้ง3 ตัว 3 ตัวท้ายแบบประชาชนน้องปุ้ยฝ้ายเลขดีมากนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็คือถอดออกมาปุ๊บเนี่ยนะเกิดนี่นะนี่นะเธอจำเลข3เลขแบบบัตรประชาชนได้ด้วยหรอจำได้ทุกตัวเฮ้ยตกเลขเดียวกันเลยนะโอ้โหหนูจำเบอร์แม่จำไม่ได้เลยอ่ะคือพอตกเลขเดียวกันมันเป็นเรื่องของที่เลขที่มันต้องเกี่ยวข้องกับเรามันจะตกเลขเนี่ยคือเลข3คือเลขความวิตกกังวลความคิดมากนี่คือมันเป็นคืออันนี้เป็นยังไงมันเป็นนิสัยส่วนตัวพี่ธัญญาจะแก้ไม่หายแก้ได้คือการรู้ตัวเองคือพอเราจะคิดมากปุ๊บเราต้องเหมือนใช้สติเราก็ต้องอ่านปฏิบัติธรรมไม่เราเรื่องความรักอะความรักจะมีดีๆไหมคนที่จีบอยู่จะได้ไหมคะคนนั้นจริงๆของปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะถ้าไม่ลูกครึ่งก็คือต่างประเทศไปเลยโอ้โหเฮ้ยไปเลยไปเลยดีนี่จะได้ฝรั่งเหรอเนี่ยดีคือดีไปเลยแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ต้องบอกว่าดวงของฝ้ายเองเนี่ยเวลามีความรักอย่าเอาความรักไปเป็นตัวนำเพราะที่ผ่านมาคือเอาความรักเป็นตัวนำจริงค่ะนะคะแล้วก็ต้องเอาความรักเป็นตัวรองแล้วงานทุกอย่างจะดีมากแล้วเป็นคนที่ถ้าเรื่องงานนี้เป็นคนที่เต็มที่มากเป็นคนที่สู้นะคะเป็นคนที่อึดเลข2นำหน้านี่มันเป็นเลขที่ความอึดความอดทนความสู้ดังนั้นเนี่ยใครให้อะไรทำให้ปุ้ยฝ้ายนะปุ้ยฝ้ายทำหมดเลยคือไม่เป็นคนเป็นคนไม่เกลียดเป็นคนโอเคนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดการแบบเอาเปรียบเสียเปรียบปุ๊บอันนี้สู้ตายเหมือนกันเป็นคนไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสู้รักครั้งใหม่มีไหมเน่แจ๊คถามหนูมันต้องมีอยู่แล้วไหมรักครั้งใหม่จริงเนี่ยปุยฝ้ายเนี่ยเป็นดวงที่ยังช้ำอยู่ปีนี้เนี่ยถ้ามีคนเข้ามาปุ๊บคนนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่ถ้าเปิดคือเปิดเลยแต่ถ้าไม่เปิดคือพูดเหมือนจะเปิดแต่จริงๆไม่เปิดคือมีคนเข้ามาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าดูบ้างเลยแม่นมากเขียนชื่อทุกคนถามกันไปก่อนไม่เปิดชื่อก่อนเลยคือถ้าที่จะคบคือเราแบบ 100% แต่ถ้ายังไม่คบก็จะแบบอย่างนี้ตอนถ้าเราดูแล้วเรามีองค์ในตัวหรือว่าเราอะไรยังไงใช่แล้วเราก็มีเซนต์เราจริงๆต๊อกเป็นคนที่นับถือพระแม่อุมาเทวีอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่อยู่กับพระแม่เนี่ยมาแบบเกือบ10 ปีแล้วเราเป็นคนที่เข้าออกตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ดวงของฝ้ายเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์วันจันทร์ทุกอย่างแบบคือทุกอย่างลงล็อกหมดความมีเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาประเด็นคือจะมีคนเข้ามาจีบไหมมีแต่จะได้เป็นแฟนไหมอันนี้ยังไม่มีแน่ๆปีนี้ไม่เปิดใช่เพราะปีนี้ยังไม่นี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 ่รู้หรือยังว่าตอนนี้เนี่ยนะมีคลิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงเหรอจริงจริงกดเลยดิกดเลยอ๋อ subscribe ใช่ไหมเออคลิปใน Woody Talk Channel ใช่แล้วกดเลย